ชะตาชีวิตจะนำพาให้คุณได้พบเจอสิ่งที่คุณกำลังตามหาผมไม่เคยตามหาอะไรนะขอโทษทีขอบคุณมากครับแล้วคำถามเกี่ยวกับการจากไปของผู้ให้กำเนิดความสงสัยว่าทำไมถึงต้องพลัดพรากมาแสนไกลแน่ใจหรือว่าลึกๆในใจไม่ได้ตามหาอีกไม่นานคุณจะได้คำตอบนั้นคำตอบที่นำมาซึ่งความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงความรับผิดชอบที่ต้องแลกด้วยชีวิตไม่ใช่แค่หนึ่งชีวิตแต่เป็นสองชีวิตหมอดูทำนายว่ากระหม่อมจะได้คำตอบเกี่ยวกับการตายของพ่อกระหม่อมพ่อกระหม่อมตายแต่กระหม่อมยังเด็กแม่ก็ไม่เคยพูดอะไรเลยกระหม่อมสงสัยอยู่ตลอดว่าทำไมพ่อกระหม่อมต้องลาออกจากราชการทำไมศพพ่อกระหม่อมต้องอยู่ที่ฮารีซอสแล้ววันนี้กระหม่อมก็ได้คำตอบจริงๆหมอดูทำนายว่าอะไรอีกบ้างหมอดูบอกว่ากระหม่อมจะได้คำตอบคำตอบที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ต้องแลกด้วยชีวิตไม่ใช่แค่หนึ่งชีวิตแต่เป็นสองชีวิตชีวิตที่ถูกลิขิตมาให้เจอกันคนหนึ่งสูงดังฟ้าอีกคนแกร่งเหมือนภูผาและตอนนี้กระหม่อมก็รู้แล้วว่าสองชีวิตนั้นหมายถึงใครต้องบอกตัวเองไว้ต้องยิ่งห้ามใจเท่านั้นยิ่งพูดคุยเท่าไรต้องหักห้ามใจอย่าเพ้อพูดคำที่ฉันรู้สึกอดทนไว้ให้เหมือนหัวใจไม่มีอาการอดทนฝืนยิ้มเหมือนใจไม่ทรมานหากให้ความรู้สึกหลุดออกไปอย่างนั้นฉันคงต้องเสียใจการไม่บอกดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CS3 Thailand Application ย้อนหลังที่melo.me และ YouTube CS3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CS3 Thailand